หมอพรทิพย์ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วลั่นใครอ่านแล้วขัดใจก็ข้ามไปเสียหมอพรทิพย์โพสต์ข้อความร่ายยาวชัดเจนประกาศจุดยืนและคำถามที่ต้องการคำตอบหลังก้าวไกลเตรียมจัดตั้งรัฐบาลแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์หรือหมอพรทิพย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงจุดยืนของการเป็นสว.ของตนเองหากจะยกมือโหวตให้พรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลและให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีระบุว่าความปั่นป่วนทางการเมืองมาจากความกลัวที่จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากตำแหน่งนั้นจะเป็นของเรามันก็จะได้เป็นเชื่อสิประเด็นอยู่ที่ว่าผู้นำตั้งใจจะมาสร้างอะไรให้กับคนไทยสังคมไทยก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งสิ่งที่สื่อสารออกมามีแต่เรื่องตั้งใจจะทำลายกำจัดทิ้งโดยเฉพาะสถาบันหลักของไทยนโยบายที่ตั้งใจสร้างสิ่งดีๆให้สังคมอาจจะไปต่อไม่ได้เพราะวางลำดับความสำคัญผิดสะดุดขาตัวเองล้มเองถ้าล้มแรงก็กลับมาเหมือนเดิมได้ยากคนที่เกิดมาก่อนคนที่เห็นต่างก็เป็นคนไทยเมื่ออ้างประชาธิปไตยต้องรับฟังระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การใช้อารมณ์การไล่ล่าการกดดันการทำร้ายทำลายฝ่ายตรงข้ามหมอต้องการความชัดเจนว่าเมื่อเป็นรัฐบาลคุณจะทำอะไรอย่างไรกับนโยบายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนโยบายตอนหาเสียงสมาชิกพรรคพูดและแสดงออกถึงการทำลายต้องไม่ลืมหลักธรรมะแห่งพุทธการกระทำของเราเกิดจากตัวเราเสียดายที่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์หายไปแถมเรียนในสภาพแวดล้อมที่เน้นวัตถุพัฒนากิเลสบางคนไปเรียนแต่เมืองนอกจึงไม่เคยทราบความจริงที่ไม่มีในสังคมโซเชียลประถมกษัตริย์ของประเทศไทยพ่อขุนผาเมืองทรงรบเพื่อสร้างสุโขทัยยกบัลลังก์ให้เพื่อนขึ้นปกครองก็เพื่อให้เป็นไทยและปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงใช้ธรรมะปกครองแผ่นดินจนทำให้ไทยเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญเป็นแผ่นดินพุทธศาสนาหลังจากถูกทำลายที่อินเดียเมื่อครั้งพุทธกาลปัญหาใหญ่ของสังคมไทยคือความเหลื่อมล้ำความยากจนความไม่ยุติธรรมทำไมไม่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่พรรคการเมืองที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจทำให้สำเร็จหรือเพราะมีนายทุนทางความคิดกดดันชี้นำอยู่ใครที่อ่านแล้วขัดใจก็ข้ามไปเสียหมอตั้งใจกระตุ้นเตือนคนไทยที่รักแผ่นดินรักสถาบันถึงเวลาที่ต้องไม่ปล่อยให้ภัยคุกคามแบบนี้ทำร้ายสังคมไม่ต้องรอใครทำก่อนพลังความดีจะปกป้องเราเราไม่ได้ขัดขวางที่คุณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแต่เราจะขัดขวางและร่วมปกป้องสถาบันแน่นอนสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีมติหรือเสียงส่วนใหญ่นักรบแห่งแผ่นดินจักต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิตหมายเหตุคนที่ขัดใจข้ามไปเลิกฟอลโล่ไม่ต้องแชร์ความเห็นใดๆมาให้ทุกช่องทางหมอชัดเจนเรื่องนี้เดี๋ยวกลับไทยวันเสาร์นี้จะติดต่อได้